สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็มีไม้กระถาง4นิ้วนำมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะทั้งหมดจะทำการจัดส่งทั้งกระถางเราแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งด่วนให้แบบ EMS คุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้ 1-2 วันคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้จะได้รับต้นไม้ตั้งแต่ 3-5 วันนะคะยังไงหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็รบกวนแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีเราจะทำการติดตามทวงถามในเรื่องของสถานะการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนก่อนการไปดูหน้าไม้ในแต่ละสายพันธุ์ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งเราก็มีเรทราคาเท่าเดิมนะคะไม่ได้แก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงใดๆเนื่องจากว่าปีใหม่นี้นะคะขนส่งหลายค่ายมีการปรับในส่วนของค่าขนส่งขึ้นเนาะในส่วนของไปรษณีย์ไทยเองนะคะก็มีการปรับค่าขนส่งขึ้นเช่นกันนะคะส่วนนี้เราไม่ได้ทำการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมบวกเพิ่มไปกับทางคุณลูกค้านะคะส่วนนี้เราก็ถือว่าทางร้านช่วยเหลือนะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็ช่วยเหลือในเรื่องของค่าจัดส่งนะคะให้กับทางร้านทางสวนช่วยๆกันนะคะในส่วนของตรงนี้ก่อนการไปดูหน้าไม้กรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนนะคะจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางมีค่าจัดส่งเมาที่50บาทจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางเช่นกันนะคะกรณีเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเมาที่70บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มีค่าจัดส่งแบบเมาคิดต่อ1รอบของการจัดส่งรวมกันในหลากหลาย EP ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกไม้นะคะก็สามารถสั่งซื้อรวมกันได้ต่อ1รอบนะคะของการจัดส่งเท่านั้นเราจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะคะจันทร์ถึงเสาร์ในส่วนของวันอาทิตย์นะคะไปรษณีย์ไทยขารับของทางอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะหยุดทำการแล้วก็อาจจะมีหลายๆพื้นที่นะคะหยุดทำการในส่วนของวันอาทิตย์เราเลยไม่ได้ทำการจัดส่งนะคะจัดส่งให้จันทร์ถึงเสาร์วันเสาร์ไปรษณีย์เปิดครึ่งวันนะคะ8โมงถึงเที่ยงเนาะแล้วก็หยุดในส่วนของวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าบางครั้งกรณีที่เราจะส่งไปแล้วนะคะถ้ามันติดกับวันหยุดก็อาจจะค้างที่ขนส่งเป็นเวลาเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะวันถึง2วันเนาะส่วนนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้จัดส่งแม่ค้าพามาชมอยู่นี้นะคะจะเป็นในส่วนของปราสาททองนะคะปราสาททองกระถาง8นิ้วเป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้ไม่ได้ขังน้ำนะคะแม่ค้าให้ดูว่าปราสาททองเขาเป็นไม้ที่ถือว่าทิ้งใบช้ามากๆนะคะขนาดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงอากาศที่เย็นๆนะคะเขาก็ยังคงใบดกใบหนาเหมือนเดิมนะคะถือว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะก็ยังคงเฉิดฉายสร้างความสวยงามนะคะคาบขาวๆนี่เป็นคาบน้ำนะคะอย่างที่บอกเนาะบ้านสวนอัญญาบอนสีเนี่ยเราก็ยังคงใช้น้ำบาดาลนะคะในการรดต้นไม้น้ำบาดาลน้ำบ่อนะคะก็อาจจะทิ้งคาบขาวๆแบบนี้เอาไว้ได้เนาะอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะคะให้ดูแม่ค้าชื่นชอบประสาททองตรงที่เขาแข็งแรงนะคะฟอร์มสวยเลี้ยงง่ายโตไวสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจไม้รายการไหนก็จดชื่อจดราคานะคะแจ้งมาได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์กรณีที่คุณลูกค้านะคะก็อาจจะสะดวกทางช่องทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกับทางอัญญาการ์เด้นแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรู้จักเพิ่มเติมกันมากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งช่องทางเดี๋ยวยังไงเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้ามาดูกันที่ต้นแรกกันก่อนนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของมุมแม่ปลาบู่ทองนะคะเวลากัดสีกัดลายให้ดูสีนะคะ
แล้วก็ขอบใบจะเป็นสีเขียวเข้มประมาณนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วให้ดูขนาดนะคะให้ดูหน้าไม้ไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันผ่าจากแม่เดียวกันนะคะสำหรับแม่ปลาปู่ทองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะมุมนี้ก็สำหรับสายหวานหวานนะคะไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยเป็นไม้ทรงสวยใบดกใบหนานะคะการใบแข็งแรงนี่เลยนะคะให้ดูโทนสีให้ดูขนาดมีชื่อว่าวิมานชมพูนะคะวิมานชมพูแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้ะมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของแววมยุรานะคะกำลังเริ่มกัดสีกัดลายโตเต็มที่โตเต็มวัยเขาจะมีความด่างนะคะด่างๆเปิดๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแม่ค้าให้ราคาที่กระถางละ60บาทให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วฟูเต็มล้นกระถางนะคะต้นโตๆแบบนี้เลยสำหรับแววมยุราในราคากระถางละ60บาทจ้ะมุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าจักรพรรดินะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะนี่เลยเจ้าจักรพรรดิไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ40บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลโชว์กระดูกนะคะกัดสีกัดลายโทนใบจะเป็นสีชมพูเข้มๆตัดกับเส้นกระดูกที่เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้ก็ถือว่าสวยลงตัวมากๆนะคะมีชื่อว่าสิริโชคหน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดสิริโชคไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของรัตนมณีนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วจะออกเป็นโทนสีแดงอมส้มนะคะก็ถือว่าสวยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วเราจัดส่งทั้งกระถางคุณลูกค้าสนใจรายการไหนก็จดชื่อนะคะจดราคาแจ้งมาได้ที่คุณพ่อค้า0876115169นะคะให้ดูหน้าไม้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะสำหรับรัตนมณีในราคากระถางละ60บาทจ้ะมาดูบอลนะคะกระถางนี้เนาะลักษณะจะเป็นบอลนะคะบอลด่างแบบนี้เลยนะคะมีชื่อว่ากระบี่นายร้อยให้ดูไซส์นะคะกระบี่นายร้อยไซส์นี้ฟอร์มนี้รุ่นเดียวกันนะคะปลูกพร้อมกันผ่าจากแม่เดียวกันแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลกัดสีนะคะมีชื่อว่าเพชรพันล้านเขาเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายนะคะโตไวสร้างฟอร์มกอได้เร็วนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอที่สวยมากๆเวลากัดสีกัดลายมาแล้วยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะเพชรพันล้านนี่ก็อาจจะกัดสีช้าหน่อยแต่เวลากัดสีเต็มฟอร์มนะคะเขาจะสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาการใบแข็งแรงนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเพชรพันล้านแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกรณี3กระถาง100คุณลูกค้าก็สามารถนะคะรวมกันได้ในหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมกันได้ด้วยนะคะกับทางลูกไม้ของทางอัญญาพรศรี35บาทสำหรับเพชรพันล้านจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นบอลใบมันเงามากๆนะคะให้ดูโทนสีเป็นบอลสายเข้มๆแต่ลักษณะของเขานะคะจะเป็นบอลฟอร์มใหญ่นะคะใบเขาจะโตใบมันใบเงามีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะให้ดูไซส์เนาะนี่โตมากๆแล้วนะคะรัตนบุรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะ
กระถางนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตับเรือนะคะมีชื่อว่าเรือวาสุกรีลักษณะโทนสีนะคะให้ดูขนาดประมาณนี้เลยสำหรับวาสุกรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนกาบมีแข้งนะคะให้ดูโทนสีให้ดูไซส์มีชื่อว่าบานชื่นนะคะไซส์ประมาณนี้สำหรับบานชื่นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของสุโขทัยนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูโทนสีนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของสุโขทัยแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของปราดเมืองขอนนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดปราดเมืองขอนแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะทิพวารีผ่ามาจากดารานพรัตน์นะคะดารานพรัตน์ที่เวลาผ่าแล้วเขาไม่ป้ายนะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงนะคะไม่ป้ายเขาก็จะสวยมีเอกลักษณ์เช่นกันนะคะดาราขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะกัดสีกัดลายมาแล้วเขาก็จะสีหวานๆช่ำๆแบบนี้นะคะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางให้ดูขนาดขออนุญาตจำหน่ายในนามทิพวารีนะคะให้ที่ราคากระถางละนี่เลยนะคะกระถางละ70บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนกาบเนาะมีชื่อว่าพญามุจลินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเวลาโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะโทนสีที่เห็นอยู่จะกระจายทั่วใบก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์มีความเด่นเฉพาะตัวนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะรุ่นเดียวกันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ120บาทสำหรับพญามุจลินจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะปราสาททองกัดสีกัดลายยิ่งโตเต็มที่นี่เขาจะยิ่งสวยเด่นมากๆนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยทรงสวยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูหน้าไม้ประสาททองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอนฟอร์มเตี้ยนะคะใบดกใบหนามากๆมีชื่อว่านารีรำพึงนะคะให้ดูโทนสีนี่ประมาณนี้นะคะเขาเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงนะคะแต่สีเขาจะสวยโดดเด่นใบเขาจะดกนะคะเป็นพุ่มๆก็ถือว่าสวยมากๆแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอนกาบเช่นกันให้ดูไซส์นะคะให้ดูหน้าไม้มีชื่อว่ามณีเมฆขลานะคะให้ดูโทนสีไซส์ประมาณนี้นะคะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นรัตนรุ่งโรจน์กระถางนี้เลยนะคะแม่ค้าคัดมาให้เนาะคุณลูกค้าที่สนใจก็จะได้กระถางนี้ไปนะคะรัตนรุ่งโรจน์กระถางนี้ต้นนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมณีล้อมเพชรนี่เลยนะคะมีความด่างๆเหลืองๆให้ดูไซส์นะคะให้ดูหน้าไม้คุณลูกค้าที่สนใจก็จะได้กระถางนี้ไปนะคะแม่ค้าให้ดูกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะให้ดูกันที่กระถางนี้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดรากเดินดีทะลุก้นกระถางพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นในส่วนของพกหลงขาวจะมีจำนวนในท้องตลาดค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวยังไง
แม่ค้าจะขึ้นรูปต้นแม่นะคะหรือว่าต้นโตเต็มวัยให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าการทำจำนวนของหกหลงขาวยอมรับว่าทำได้น้อยมากๆนะคะอายุเลยขวบปีขึ้นไปนะคะการให้หน่อเขาก็จะเป็นการให้หน่อที่ค่อนข้างที่จะช้านะคะต้นแม่นะคะแม่ค้าเลี้ยงอยู่ประมาณราวๆปีครึ่งนะคะถึงได้นำมาผ่าขนาดของหัวก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆแต่เวลากัดสีกัดลายของเขาจะสวยแล้วก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยทำให้นะคะจำนวนในท้องตลาดค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะคะนี่เลยไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของหกหลงขาวแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพญาพิเภกนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดพญาพิเภกแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของยุทธหัตถีนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูขนาดยุทธหัตถีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่นะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรหมพิมานนะคะมีความป้ายสวยๆทุกใบแบบนี้เลยนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดพรหมพิมานไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะให้ดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนใบกลมยิ่งโตนะคะความด่างเขาจะยิ่งชัดแล้วก็เข้มมากขึ้นนะคะอันนี้คือหางใบนี้เริ่มด่างมาทุกใบแล้วนะคะมีชื่อว่าฉัตรทินกรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้เลี้ยงง่ายโตไวนะคะลักษณะเขาจะเป็นบอนใบกลมๆโทนสีแดงๆนะคะมีจุดๆแบบนี้เนาะมีความด่างๆฉัตรทินกรไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะส่วนต้นนี้นะคะลักษณะจะเป็นบอนทรงใบพัดโทนแดงอมน้ำตาลเข้มๆนะคะเขาจะไม่มีจุดเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดมีชื่อว่าตุลาการนะคะตุลาการไซส์นี้เลยหน้าไม้ประมาณนี้นะคะฟอร์มนี้ให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะมีชื่อว่านางฟ้ากรณีผ่าพรหมพิมานรัศมีเงินผ่าแล้วเขาไม่ป้ายนะคะเราจะเรียกว่านางฟ้าลักษณะเฉสีนะคะทรงใบแล้วก็ขนาดนางฟ้าแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทราคา3กระถาง100นะคะสามารถสั่งซื้อเป็นชุดปลูกรวมกันเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะแต่ละกระถางก็สามารถขยับเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางได้แล้วเช่นเคยนะคะแม่ค้าก็ขออนุญาตเน้นย้ำจะทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางพักต้นไม้นะคะไว้ที่บ้านคุณลูกค้าอย่างต่ำสักประมาณ5วันนะคะหรือว่าสักอาทิตย์นึงให้เขาปรับเข้าสู่สภาพภูมิอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่เนื่องจากว่าอากาศแต่ละพื้นที่นะคะความร้อนความชื้นความหนาวลมฝนนะคะก็จะแตกต่างกันไปต้นไม้ทุกสายพันธุ์นะคะทุกชนิดไม่เว้นแต่บอนสีนะคะเวลาเราขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่นะคะก็ต้องให้เวลาเขาพักฟื้นนะคะปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศในแต่ละทุกส่วนกันก่อนเนาะค่อยทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางในกรณีการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางนะคะจากกระถาง4นิ้วจะเป็นกระถาง6กระถาง8 10 12ก็อย่าลืมว่าดินที่ติดไปนะคะยังไม่ต้องแกะออกไม่ต้องแกะออกเลยนะคะสามารถถอดออกจากกระถาง4นิ้วลงปลูกใหม่ได้เลยนะคะดินที่เราใช้ปลูกยังมีนะคะสภาพที่มีสารอาหารนะคะสามารถเลี้ยงดูบอนสีได้อีกนะคะยังไงก็ไม่ต้องแกะดินที่ติดไปกับอัญญาบอนสีออกนางฟ้ากระถางละ35บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายนะคะฟอร์มสวยโทนใบจะเป็นออกสีแดงกระดูกสีขาวนะคะกระดูกเข้มกระดูกใหญ่แบบนี้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนอกจากจะสวยแล้วนะคะชื่อยังดีอีกต่างหากมีชื่อว่ารวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตมากแล้วนี่เลยไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะสำหรับรวยล้นฟ้าแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ
80บาทจ้ะจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วนะคะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอหน้าไม้ประมาณนี้นะคะกระถางนี้จะเป็นบอนกาบนะคะจะเป็นในส่วนของฤาษีโกณฑัญญะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเวลากัดสีเต็มที่นี่เลยสีขาวจะกระจายทั่วใบนะคะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวเข้มเป็นไม้ฟอร์มสวยทรงดีนะคะฤาษีโกณฑัญญะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของมณีวาสนานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดโตล้นกระถางสีมากๆนะคะมณีวาสนาไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะต้นโตมากแม่ค้ายื้อสุดแขนเป็นไม้นะคะโชว์กระดูกเส้นสายลายกระดูกเขาจะถักทอได้สวยมากๆกัดสีกัดลายต้นโตเต็มที่จะเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะมีชื่อว่าสาวขอนแก่นนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดค่ะไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะผ่าจากแม่เดียวกันสาวขอนแก่นแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเศรษฐีริมนาคนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้เศรษฐีริมนาคแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับนางสงกรานต์เลี้ยงง่ายโตไวนะคะเป็นไม้ที่ให้หน่อค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะคะมีความป้ายสวยๆแบบนี้เลี้ยงนอกตู้สีจะยิ่งสดยิ่งเข้มนะคะสีจะยิ่งสวยให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดแม่ค้ายื้อสุดแขนเช่นกันนะคะนางรากสดเทวีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าขุมทองให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกนะคะขอบสีเขียวเข้มกระดูกสีเขียวเข้มพื้นใบยิ่งโตจะออกเป็นโทนสีชมพูนะคะมีจุดแดงประมาณนี้นะคะชื่อดีเป็นมงคลนะคะมีขุมทองอยู่ในบ้านเนาะเลี้ยงง่ายโตไวนะคะใบแข็งใบหนาเป็นไม้ฟอร์มสวยเลี้ยงนอกตู้ก็จะยิ่งสวยมากๆนะคะการเลี้ยงนอกตู้ยังไงก็ให้เป็นแดดลำไรเนาะไซส์นี้เลยนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ขุมทองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะมาดูกระถางนี้นะคะเป็นบอนป้ายสวยๆป้ายสวยทุกใบให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดมีชื่อว่าเทพเทวริตนะคะเทพเทวริตไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเทพเทวริตแผงนะคะตัวแผงนี้ใบจะเป็นสีแดงล้วนให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดนี่เลยสำหรับเทพเทวริตแผงแม่ค้ามีอยู่2กระถางนะคะขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ามุมนี้ในส่วนของนะคะศิลาเพชรหน้าชมพูนะคะหน้าชมพูก็จะมีความด่างๆแบบนี้ศิลาเพชรหน้าชมพูแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดต้นโตมากแล้วนะคะนี่เลยมีความด่างๆขาวๆแบบนี้ค่ะสีชมพูเข้มๆสดๆนะคะน่าจะเหลืออยู่ราวๆ6กระถางนะคะให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับเดือนตับเดือนตับวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบอนใบกลมใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกจะมีจุดแดงนะคะแซมๆอยู่ประมาณนี้เลยนะคะมีชื่อว่าเดือนมีนาคมไซนี้ฟอร์มนี้มีนาคมแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งที่ชื่อดีมากๆนะคะมีชื่อว่าร่ำรวยให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูก
ไซส์นี้เลยฟอร์มนี้นะคะในส่วนของร่ำรวยแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะใบแข็งใบหนามีความป้ายสวยๆแบบนี้มีชื่อว่าชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปเขาก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะไม่ซ้ำแบบหรือว่าไม่คล้ายกับสายพันธุ์ไหนๆนะคะโดดเด่นเห็นแต่ไกลนี่คือเห็นที่ไหนจะรู้เลยนะคะว่าเป็นชมพูทวีปไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะต้นโตมากแล้วนะคะดูจากลำต้นเริ่มสร้างหัวมาแล้วผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นบอนใบไผ่กัดสีกัดลายมาแล้วโทนสีจะเป็นสีชมพูนะคะสวยมากๆเป็นบอนเก่าค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะคะมีชื่อว่าเก๋จันให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเก๋จันไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นลูกไม้บอนกาบนะคะให้ดูโทนสีนะคะสีชมพูหวานๆแบบนี้ให้ดูไซส์สนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบก็แจ้งคุณพ่อค้าได้ว่ากาบชมพูนะคะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมุมนี้จะเป็นในส่วนของอมรรัตนโกสินทร์นะคะอมรสายลุ้นเนาะนี่เลยนะคะให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100จ้ะมุมนี้เป็นมณีสัตบัญนะคะให้ที่ราคากระถางละ50บาทในส่วนของชินบัญชรนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะต้นโตล้นกระถางสีมากๆนะคะให้ดูจากการกัดสีกัดลายให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะมุมนี้จะเป็นในส่วนของนะคะตับวันโทนสีเหลืองมีจุดแดงนะคะมีชื่อว่าวันจันทร์วันจันทร์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมุมนี้จะเป็นณเมืองนนท์นะคะณเมืองนนท์สายลุ้นๆต้นโตๆล้นกระถาง4ให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100จ้ะกระถางนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองหน้าแดงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตล้นมากๆให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมุมนี้จะเป็นเดือนเมษายนนะคะ1ในตับเดือนให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่านางสวาหะนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตมากๆนางสวาหะแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะ EP นี้นะคะแม่ค้าเห็นอยู่2กระถางสำหรับนางสวาหะกระถางนี้จะเป็น1ในตับวันนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูนะคะที่ลำต้นผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันวันพฤหัสบดีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ70บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นหงดรุนกัดสีมาแล้วนะคะให้ดูไซส์หงดรุนไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ100บาทจ้ะต้นโตมากนะคะมุมนี้จะเป็นในส่วนของกระไหล่ทองนะคะกระไหล่ทองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะในส่วนของต้นนี้นะคะจะเป็นบอนที่มีชื่อว่าเรียกทรัพย์ให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเรียกทรัพย์แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของตุ๊กแกนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้ตุ๊กแกแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ะ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะปิดท้ายคลิปกันที่บอนใบไผ่ดังๆกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนเนี่ยจะเป็นบอนที่ค่อนข้างที่จะโตช้ามากๆนะคะแต่เวลาโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะสีความด่างเขาจะยิ่งคมแล้วก็เข้มชัดขึ้นนะคะเวลาเป็นฟอร์มกอนี่เขาจะสวยมากๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด
รากเดินดีทะลุก้นกระถางเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะหลวงพ่อพูนแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ150บาทสำหรับ EP นี้ทางอัญญาบอนสีนะคะก็ต้องจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลรักษาสุขภาพเดินทางใกล้ๆก็ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่กับอัญญาบอนสีสวัสดีจ้า